ผู้ชายคนนี้นั่นคือพี่ใจรวมมิตรวันนี้มาเพลงใหม่ฝันที่รอค่ะฝันให้ไกลจะไปให้ถึงความฝันเธอเป็นที่พึ่งจะไปให้ถึงดวงดาวฝันว่ารักเธอนั่งเพ้อไม่เจอแม้เงาความทุกข์คงไม่บรรเทาไม่มีแม้เงาเจอสักทีคนดีที่พี่ใฝ่ฝันความรักคงเจอทางตันคนที่ฉันพร่ำเพ้ออยากเจอสักทีวอนฟ้าปราณีให้พี่ได้เจอความรักมอบให้ล้นเออถ้าเจอคนใช่ในฝันบนบานสวรรค์ให้ท่านเมตตาประทานนางฟ้าลงมาช่วยเยียวยาใจฉันเติมฝันวันนี้ที่มีทั้งคืนทั้งวันให้เจอคนที่รักมันคนที่ฉันเฝ้ารอฝันไปไกลถึงใครคนนั้นคงเจอเธอเข้าสักวันใครคนนั้นพอจะรอรักเธอรอเจอคนที่พี่ขอรอนานพี่ก็จะรอไม่ท้อรอคนที่ฝันนางฟ้าลงมาช่วยเยียวยาใจฉันเติมฝันวันนี้ที่มีทั้งคืนทั้งวันให้เจอคนที่รักมันคนที่ฉันเฝ้ารอฝันไปไกลถึงใครคนนั้นเธอเข้าสักวันใครคนนั้นพอจะรอรักเธอรอเจอคนที่พี่ขอรอนานพี่ก็จะรอไม่ท้อรอคนที่ฝันอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าพี่จะเอามา2คนนี้พี่ไม่ต้องเอามาหรอกหนู2คนก็เต้นได้จริงฝันที่รอค่ะเพลงใหม่ล่าสุดคือเป็นซิงเกิลล่าสุดของพี่จอยเลยแบบตั้งใจมากแป๊บนึงหมุนวอลลุ่มอ่ะหมุนข้างหลังหมุนข้างหลังตั้งใจมากเหมือนกับว่าเป็นอีกเพลงที่เราใหม่มั่นปั้นใจใหม่มั่นปั้นใจพี่จ
่อยฝันที่รอเนี่ยความหมายเพลงเป็นยังไงพี่ที่เป็นยังไงที่มาที่ไปเหมือนว่าเราก็รอใครสักคนเนาะที่จะให้ฟ้าประทานลงมาให้เราได้ฝันเนาะเราเงี้ยให้มีใครเป็นคู่เราสักคนได้ไหมคนแต่งเพลงนี่ก็ไม่ดูพี่จ่อยนะไม่ต้องรอเลยหนูอยู่ข้างพี่อยู่นะไงใช่ไหมแค่พี่จ่อยหันขวามาก็เจอหนูแล้วพูดถึงคนแต่งใครแต่งคะเนี่ยอย่างเงี้ยพี่จ่อยอาจารย์จิรพัฒน์แจ่มทุ่งครับดนตรีก็เป็นอาจารย์มาร์คใบเตยเพลงนี้ความหมายดีนะพี่นะใช่เหมือนกับว่ามันเป็นเพลงลูกทุ่งแนวถ้าถามว่าเป็นแนวคลาสสิกได้ไหมค่ะได้ได้เพราะมีแฟนคลับก็บอกว่าเออเพลงนี้ดีเนาะฟังแล้วมันรู้สึกว่าคนที่เขาก็เคยมีความฝันอะไรเงี้ยฟังแล้วเขาก็รู้สึกเคลิ้มไปกับเพลงนี้ด้วยเงี้ยสำคัญคือความคลาสสิกคือพี่จ่อยมาในเรื่องของลูกทุ่งไงเนาะครับก็ถามว่าความเป็นกระแสเพลงอินดี้อะไรต่างๆนานาเข้ามาใช้ไหมก็สำหรับตัวพี่จ่อยไม่จำเป็นเลยนี่คือตัวตนพี่จ่อยสิ่งที่พี่ตุ๊กกี้ชอบนะความเป็นออริจินอลความเป็นลูกทุ่งของแท้จะร้องเพลงก็ต้องร้องเพลงสไตล์ตัวเองและการถ่ายทอดพี่จ่อยคือเหมาะสมกับพี่และเพลงนี้เนาะเต้นๆได้ไหมเพลงหน้าขอเป็นเต้นๆได้ไหมเพลงเร็วใช่ไหมเพลงเร็วๆเต้นๆเพลงเร็วนี่ผู้จัดการกำลังเลือกอยู่ประมาณสัก10เพลงได้แต่เลือกแค่เพลงเดียวเออเลือกมาเดี๋ยวน้องรอรอบหน้ามาขอเพลงเร็วนะใช่เลยครับเอาเต้นนะตัวพี่จ่อยก็ต้องเต้นด้วยสอนเต้นแล้วไปเรียนเต้นมาแล้วครับคือจะบอกไปเรียนเต้นมาแล้วเหรอคะขอสักนิดนึงได้ไหมคะพี่จ่อยได้ไหมสักสเต็ปนึงได้ไหมได้ไหมจะอายห้องข่าวบันเทิงนะพี่จ่อยได้ไหมเออสักหนึ่งแปดสักหนึ่งแปดตึ้ง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 เฮ้ยเฮ้ยเอาท่านี้เลยเอาท่านี้เลยนะใช่เอาท่านี้ในเพลงต่อไปเอาท่านี้อีกทีอีกทีอีกทีตึ้งตึ้งตึ้งทำไม่ได้แล้วตึ้ง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 เฮ้ยมีเอลด้วยเอาท่านี้เพลงต่อไปเอาท่านี้เข้าไปด้วยตุ๊กกี้มาถามว่าพี่จ่อยทำไปได้ไงพี่จ่อยเชื่อไหมว่าแฟนคลับพี่จ่อยทางบ้านก็รอดูที่พี่จ่อยเต้นนี่แหละน่ารักนะได้ยินน่ารักดูแบบว่าโอ้ดูเป็นหนุ่มขึ้นมาเลยนะพี่จ่อยหนูถามจริงเพลงนี้ฝันที่รอเนี่ยชีวิตจริงพี่เป็นอย่างนี้ไหมมีนะตอนอายุ17เนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าปิดบังมานานแล้วโอ้เล่าเลยค่ะลองนั่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 งสิบเจ็ดนี่ย้อนไปกี่สิบปีโอ้โหตอนเป็นนุ่มๆมาแล้วเป็นนุ่มๆนะเป็นไงพี่เป็นมีเพราะว่าเหมือนเราแอบรักคนคนหนึ่งนะเขาสวยน่ารักมากเงี้ยเหมือนเราฝันว่าทำไงเลยเนาะเขาสวยดีนะอะไรเหมือนเราก็ไม่กล้าแบบเหมือนแอบชอบเขาอะเขาก็ไม่รู้เราไม่ค่อยกล้าคุยครับที่ไหนนะที่ไหนคะสุพรรณไหมอยู่ที่ดอนเมืองตอนนั้นมาทำงานก่อสร้างอยู่ชอบความจริงใจชอบแล้วทำไมไม่จีบเขาอะไม่จีบอะพี่จ่อยแบบเขาดูดีดูสวยเราก็แบบไม่ค่อยเขาเรียกอะไรเราทำงานก่อสร้างเราเจียมตัวอ๋อแบบนางในฝันอยู่สูงแบบไม่กล้าเอื้อมจะสอยลงมาได้ไปเจอเขาที่ไหนคะที่ดอนเมืองครับจ่อยทำงานก่อสร้างแล้วเขาเป็นพนักงานในสนามบินในตึกครับได้คุยกันไหมพี่จ่อยเคยได้คุยกันไหมคะก็มีเดินผ่านก็ทักทายอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แบบออกแสดงออกอะไรเรารู้ไหมตอนนี้เขาไปเป็นยังไงกันบ้างแล้วเนี่ยพี่จ่อยตอนนี้เขาก็น่าจะอายุเท่าไหร่มีเรื่องเขินเขินไม่เขินนี่ขนาดเล่าเรื่อง17อายุ17ยังเขินขนาดนี้แล้วปัจจุบันล่ะพี่ปัจจุบันนี้18อะไรนะเดี๋ยว18 18มันรากยาวขนาดนั้นน่ะทุกวันนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างพี่ดีขึ้นนะพอไปตรวจไปเช็คมาแล้วเนี่ยชอบตรงนี้แหละหนูชอบพี่ตอนนี้อยู่กับตุ๊กกี้เยอะๆไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันเยอะๆเนาะมันจะได้ซึมซับไงคุณผู้ชมคะใครเป็นแฟนคลับพี่จ่อยหรือว่าจะเป็นน้องๆไม้ทองคำทุกคนนะคะเราจะไปทัวร์คอนเสิร์ตกันไม้ม่วนซื่นเพลงนี้จะร้องบนเวทีไหมคะโหดีเลยครับ เพราะว่าเป็นดนตรีสดด้วยนะจ่อยชอบใช่ค่ะเคยใครที่เป็นแฟนคลับพี่จ่อยเพลงนี้นะคะฝันที่รอจะร้องในคอนเสิร์ตไม้ม่วนซื่น6รอบติดค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะมาถึงวนอยู่อย่างเงี้ย6รอบอยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วติดใจอิ่มๆที่ฝากผลงานเพลงนี้ของพี่จ่อยเลยฝันที่รอก็ติดตามผลงานเพลงของพี่จ่อยได้ทาง YouTube Channel ยุงข้าวเรคคอร์ดแล้วก็ Facebook ยุงข้าวเรคคอร์ดไปติดตามข่าวสารหรือว่าพี่จ่อยน้องๆมาลองคำได้ไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องราวหรือว่าบทเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยติดตามไปที่ยุงข้าวเรคคอร์ดได้เลยและสำคัญกว่านั้นคนที่เป็นแฟนคลับไม้ทองคำนะคะยุงข้าวเรคคอร์ดของเรานะคะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่องานจะเป็นงานทุกประเภทไปทุกที่ที่มีถนนนำทาง ไม่ต้องกลัวเลยพวกเราไปด้วยความเต็มที่เต็มใจแล้วก็ผลงานพวกเราบอกได้เลยว่าการันตีด้วยรายการไม้ทองคำเพราะฉะนั้นแล้วยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่แน่นอนโทรมาเลยนะคะเบอร์โทรด้านหน้าของเราพี่จ่อยไปไหม
ไปครับผมไปทุกที่ไปทุกซื้อไม้ทองคำ7คนแถมทุกกี้นะคะไปด้วยกันนะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ชายคนนี้พี่จ่อยรวมมิตรกับผลงานเพลงฝันที่รอนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ทุกกี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณค่ะ